ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fanker นะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Core Keeper กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาตามล่าหาชุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุดที่ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะครับนั่นก็คือชุดหนอนนั่นเองนะครับผม เป็นชุดที่อยากได้มากๆเลยนะครับทีนี้ชุดหนอนเนี่ยสามารถหาได้จากไหนนะครับก็คือหาได้จากบอส2ตัวนะครับนั่นก็คือตัวแรกนะครับก็คือกรอมจอมเขมือบนั่นเองนะครับเจ้าหนอนรถด่วนของเรานั่นเองส่วนตัวที่2นะครับก็คือรวงผึ้งมันดาของเรานะครับผมนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับทีนี้2ตัวนี้เขาจะดรอปหัวกับส่วนตัวมาให้นะครับก็คือส่วนหมวกกับส่วนชุดเนาะเอามาให้นะครับกรอมเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะดรอปชุดนะครับส่วนรวงผึ้งมันดาเขาจะดรอปหัวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่ายังไง2ตัวนี้ดรอปชุดใดชุดหนึ่งมาอย่างแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปลุยเนี่ยบอส2ตัวนี้ผมได้เคยฆ่ามาแล้วใช่ไหมเขาจะไม่มาเกิดซ้ำนะครับทีนี้ให้เราเนี่ยเดินเข้ามานะครับมาหาพ่อค้าคนนี้เนาะแล้วเราก็มาซื้อของนะครับของที่จะสามารถสปอนบอลได้อีกครั้งนะครับนี่เลยเทวรูปอัญเชิญกรอมกับเทวรูปอัญเชิญลมพึ่งบรรดาของเรานั่นเองนะครับพอเราได้อุปกรณ์2อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถไปสปอนบอสทั้ง2ตัวขึ้นมาสู้ได้อีกครั้งนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลุยที่กรอมเป็นตัวแรกเลยแล้วกันนะครับไปเลสโกกันเลยดีกว่าเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ถึงที่ที่บอสสปอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันมีปัญหาตรงไหนรู้ไหมทุกคนมันมีปัญหาตรงที่ว่าผมนั้นไปทำทางรถไฟทับไปด้วยทุกคนผมว่าทางรถไฟผมพังแน่นอน งานเข้าแน่นอนโอ้ยไม่เป็นไรมาเอาเลยแล้วกันเนาะทุกคนวางเลยครับเอาที่สปอนนะครับมาวางไว้เลยนะครับชึบไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่านะมายิงเลยปิ้ว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 จะไปไหนให้อ้วนมานี่เลยมานี่ซะดีๆมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาตามสั่งโอ้ยิงไปครับยิงไปครับอ้าวตายแล้วทุกคนตู้มเรียบร้อยเละอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูของกันนะครับว่าจะได้ชุดหรือเปล่านะสาธุขอได้ชุดทีเธอเพียงเรียบร้อยไม่ได้โอ้โคตรเกลือเลยโอเคไม่เป็นไรอ่ะเอามาโอ้เอ้ยอย่างเซ็งเลยทุกคนไม่ได้ชุดอ่ะโอ้เสียใจเอาละครับทุกคนสถานีต่อไปที่รวงพึ่งมันดางกันต่อเลยครับผมเสียใจอุตส่าห์ตีไม่ได้ด้วยโหโคตรเซ็งโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงสถานีที่2กันแล้วนะครับนั่นก็คือรวงผึ้งมันดาของเรานั่นเองนะครับผมจะทำการปักไว้แล้วนะครับปึ๊บสูตรเดิมครับผมหนีออกมาครับแล้วก็มาขุดฝังไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ยิงเลยทุกคนยิงแบบนี้ครับผมเขาจะยิงใส่เราไม่โดนนะครับนี่ยิงชิวเลยทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าผมจะได้ชุดหรือเปล่าเออโอเคทุกคนใกล้ตายแล้วโอเคตายแล้วครับไปดูกันอุ้ยตัวหลังตีมาสาธุขอให้ได้ชุดเพียงเรียบร้อยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยสร้อยคอไข่ด้วงเอามาทำไมเอามาให้2อันด้วยนะโอ้โหทำไมเลดดอปมันโหดร้ายขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอพยายามหาของก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมฟาร์มแล้วผมหาได้ไงเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะโอเคครับผมตัดไปเลยครับเอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ฟาร์มบอสอย่างยาวนานแบบนานมากๆนะทุกคนในที่สุดนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับ2ชุดนี้นะครับโอ้โหอย่างจะบอกว่าหาด้วยความยากลำบากแบบสุดๆเลยนะทุกคนโหมันเหนื่อยมากจริงไม่เชื่อคุณดูหีบดิที่ผมล่าบอสได้อะคือนี่แบบ10หีบใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้อีกประมาณโอ้โหหลายตัวมากครับคือประมาณผมล่าบอสไปประมาณ20ตัวนะ20ตัวเออประมาณนี้เลยนะทุกคนคือมันโอ้โหมันนานมากจริงกว่าจะได้นะครับเปอร์เซ็นต์ดรอปมันน้อยมากๆเลยนะครับแต่ในที่สุดนะครับก็ได้มาแล้วนะครับมาทำมาใส่กันเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โคตรน่ารัก น่ารักเกินไปแล้วนะครับผม
ชุดนี้นะครับก็จะชื่อว่าเกราะอกหนอนแมลงนะครับแล้วก็หมวกเกราะหนอนแมลงนะครับใส่2เซตแล้วเนี่ยจะปลอมตัวเป็นหนอนแมลงได้นะครับหนอนแมลงเนี่ยจะไม่กัดเรานะครับไอ้พวกด้วงไอ้พวกรถด่วนเนี่ยมันจะไม่กัดเรานะมันจะเห็นเป็นพวกเดียวกันนะครับก็เป็นชุดน่ารักน่ารักนะครับใส่แล้วเนี่ยจะเคลื่อนที่ช้าด้วยนะเนี่ยเดินเป็นเต่าเลยทีนี้โอ้โหดูดิแต่ว่าความน่ารักนี่ให้ไปเลยนะครับ10เต็ม10นะผมมันน่ารักมากนี่ถือปืนบาซูด้วงเลยนะโคตรเท่ โอ้ยกว่าจะได้มาทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยพอสมควรเลยนะครับในสำหรับตัวของตัวนี้นะยังไงก็สู้ๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับอย่าลืมนะครับดรอปอยู่ที่2ตัวนะครับบอส2ตัวนะครับมีกรอมจอมเขมือบนะครับกับรวงพึ่งมารดานะครับอย่าลืมไปรับกันนะครับผมยังไงก็ขอให้ล่าบอสแล้วก็ทำกันให้ได้นะทุกคนหูมันเท่มากจริงนี่เป็นไงโคตรน่ารักน่ารักจังจ่าดูหลังกลมๆถือปืนบาซูด้วงยิงแหมเท่จริงทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็สู้ๆนะครับสำหรับคนที่จะเอาชุดหนอนด้วงนะครับผมวันนี้ก็ต้องไปก่อนครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะไปแล้วครับสวัสดีครับ